สำหรับช่วงนี้นะครับช่วงผีหลังข่าวนะช่วงผีหลังข่าวก็จะเป็นเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีหรือว่าเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องที่เราเนี่ยไม่สามารถที่พิสูจน์ได้แต่ว่าเคยปรากฏแล้วนะทางสื่อโทรทัศน์แล้วก็ทางหนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นส่วนวันนี้นะจะเป็นข่าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันมั้ยในช่วงของผีหลังข่าวครับที่วัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ชาวบ้านมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่สุดท้ายที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จมาสวรรคตซึ่งภายในถ้ำของวัดก็ยังมีความเชื่ออีกว่าเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประทับขณะที่ออกผนวดส่วนตรงนี้ก็ชาวบ้านแถวนี้ก็เชื่อว่าพระเจ้าตากมาสิ้นพระชนม์ที่นี่เพราะมันมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกันมากมายตรงนี้ผมเองก็เชื่อนะตรงนี้ผมเคยสัมผัสเยอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะท่านอยู่ที่นี่ตลอดเพราะท่านสิ้นประชนอยู่สิ้นประชนในพระนะผมก็เชื่อว่าพระองค์ท่านก็น่าจะเสด็จสวรรคตหรือชีวิตสุดท้ายของพระองค์ท่านก็น่าจะอยู่ตรงนี้เหตุผลนี่ก็คือว่าวัดเขาขุนพนมแห่งนี้มันเป็นวัดที่อยู่ใกล้ตัวเมืองนครแล้วก็ห่างจากนี้ไปประมาณสัก20กว่ากิโลเมตรแต่มันจะเป็นปากอ่าวนครมันมีแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งเป็นสายที่พี่น้องประชาชนใช้ในการเดินเรือคือพรมทีดีโดยเฉพาะวัดเขาขุนพนมเนี่ยมันไม่มีทางอื่นที่จะไปนครศรีธรรมราชได้ยกเว้นทางเรือเป็นไปได้ที่พระองค์ท่านเนี่ยอาจจะหนีมาแล้วก็มาใช้เรือนะใช้เรือแล้วก็มาที่คลองท่าแพเนี่ยซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่อ่าวไทยเนี่ยห่างจากนี้ไปประมาณ20กว่ากิโลเมตรที่ผมว่าเนี่ยแล้วก็พายเรือมาอดีตเจ้าวาดท่านได้มาขุดทีนี้ขุดไปขุดมาก็ไปเจ อพระพุทธรูปนะครับหลายปางด้วยนะครับถ้ามาสันนิษฐานเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับแล้วก็อยุธยาตอนต้นแล้วก็มาตอนปลายอะไรเนี่ยนะครับถ้าไม่เป็นพระมหากษัตริย์นะครับคงจะไม่มีพระนะครับเยอะๆอย่างนั้นได้นะครับและยังมีเรื่องลี้ลับที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้งเมื่อพระลูกวัดรูปหนึ่งได้ฝันว่ามีชายชุดโบราณมาบอกให้ท่านขุดดินลงไปภายในถ้ำแล้วจะพบกับเกล็ดที่ถูกฝังไว้ในคืนวันเสาร์นั่นเองอาตมาได้เกิดนิมิตทหารร่างสูงใหญ่ประมาณ3เมตรได้บอกให้อาตมาเดินตามมาที่หน้าพระใหญ่แล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบอกอาตมาว่ากูให้มึงขุดประมาณ28ด้ามจอบแล้วก็เจอพระขันที่เป็นรูปคล้ายๆพญานาคราชหลังจากที่ขุดดินลงไปตามความฝันท่านก็พบกับกริดเล่มนั้นจริงๆซึ่งเชื่อกันว่ากริดนั้นเป็นศาสตราของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ถูกฝังไว้ภายในถ้ำและก็ไม่น่าเชื่อว่าก่อนหน้านี้ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาขุนพนมก็เคยขุดพบกริดมาก่อนแล้วเช่นกันแต่ไม่มีใครเคยทราบในช่วงแรกก็ได้มาจากการสุบุญเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการบอกกล่าวของทหารของเทวดากระซิบเนี่ยบอกให้เป็นนิมิตฝันนะเนี่ยนิมิตฝันว่าเจ้าไปอย่างนี้เจ้ายืนตรงนี้แล้วก็ก้าวไปอย่างนี้แล้วเจ้าขุดอย่างนี้นี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดคือเหมือนเรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องฝันปิดพญานาคที่ทำเกี่ยวพิธีกรรมไสยศาสตร์ถอนพวกคุณไสถูกเพศถูกคุณต่างๆเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของคนโบราณที่เขาทำในการทำพิธีกรรมต่างๆเขาก็ลงอักขระไว้เป็นนะโมพุทธายะกริดทั้งสองเล่มทำจากสำริดและคล้ายกันมากซึ่งท่านเจ้าอาวาสบอกว่ากริดนั้นถูกสร้างมาเป็นของคู่กันซึ่งจะมีทั้งกริดตัวผู้และกริดตัวเมียการขุดค้นพบกริดทั้งสองเล่มในถ้ำวัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้นำมาซึ่งความยินดีและยังทำให้ชาวบ้านต่างเลื่อมใสศรัทธาและยังเชื่อกันว่าที่นี่คือสถานที่สุดท้ายที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคต